สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีปลาทูแช่น้ำปลาค่ะอันนี้แม่ทอดเอาไว้นะคะแล้วก็มีปลาสับค่ะเพื่อนๆอร่อยอันนี้ชิมแล้วแล้ววันนี้แม่ส้มจะมากินอันนี้ค่ะหน่อข่าต้มยังไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นยังไงแต่ตอนที่ต้มหอมมากค่ะแล้วก็มีนี่ยอดมะม่วงค่ะมาจ้ะมากินข้าวด้วยกันนะคะเริ่มจากปลาทูก่อนเลยจ้าอร่อยกินได้เลยเพื่อนน่าจะซื้อมาเยอะๆเนาะใบมะม่วงอ่อนค่ะสุกคลายเม็ดออกอร่อยอ่ะครั้งแรกเลยค่ะหน่อขาแม่เคยกินหน่อขาไหมอร่อยสุกกินไม่ได้มันมีไซยาไนด์ค่ะใบมะม่วงหอมๆฝาดๆเลยค่ะ
ปลาทูแช่น้ำปลารถขายซาลาเปาอร่อยมากหวานฮะเค็มไม่มากเค็มกำลังดีค่ะข้าวมะม่วงอร่อยกินกับปลาเจ่าหอมลองกินดูค่ะชอบแพ
อร่อยจ้าอยากลองดูว่าจะกินได้ไหมซื้อมากำเดียวกินได้เฉยแต่ถ้าจะซื้ออีกต้องไปนู่นเลยค่ะฉะเชิงเทราเพราะซื้อมาจากที่นู่นอร่อยเนี่ยอ่อนเนาะเขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็วิหาด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาอวยพรในการที่มีคนติดตามแม่ส้มเยอะแล้วขอบพระคุณนะคะที่เพื่อนๆทุกคนเข้ามาติดตามถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนแม่ส้มก็ไม่มีวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ